ังลอง HoloLens นะครับไม่ได้จากบูธ Microsoft นะจากบูธของ AT&T นี่แหละคือ AT&T Business เนี่ยต้องการจะมา transform เปลี่ยนแปลงธุรกิจ healthcare อีกครั้งหนึ่งก็เลยทำภาพใน HoloLens มาผู้ชมดูสินี่นะฮะคือผมเนี่ยกำลังพยายามเลือกดูสิ่งที่มันจะทำให้ 5G มีประโยชน์มากขึ้นคือ AT&T ก็ฉลาดพอที่จะโปรโมท 5G เนี่ยด้วยวิธีการคือเอาแอปพลิเคชันมาให้ดูว่าอินเทอร์เน็ตที่มันจะไวขึ้นซึ่งผมไม่รู้มันจะไวขึ้นเท่าไหร่ในอเมริกาเนี่ยปกติ 4G ก็ไม่ได้เร็วมากในที่นี่เนี่ยเอาเป็นว่าสามารถเอามาทำเรื่องของห้องผ่าตัดนะครับเรื่องของการดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นความตายของสุขภาพเนี่ยนะฮะเขาก็มีมาตั้งหลายอันเนี่ยสามารถจะดูรายละเอียดได้นะครับว่าอันนี้ในร่างกายคนนะที่หัวใจนะครับมีจุดตรงนี้อยู่จะรักษายังไงนะครับดูคลื่นหัวใจดูอะไรต่างๆนะครับการเล่น HoloLens ก็ไม่ต่างอะไรกับการเล่น VR แบบที่มองเห็นภาพจริงด้วยตอนนี้ผมก็มองเห็นคุณผู้ชมอยู่ฉะนั้นมันก็จะมีภาพที่ลอยๆขึ้นมาก็คล้ายๆ Google Glass ที่มีคอนเซปต์ออกมาก่อนหน้านี้แต่ว่าแว่น Microsoft เนี่ยออกแนวจริงจังกว่าแล้วก็ Microsoft ก็ทำสิ่งนี้เพื่อที่จะให้ฝั่งของอุตสาหกรรมนะครับการผลิตโรงงานนะครับหรือองค์กรเนี่ยเอาไปใช้ไม่ได้ขายคอน sumer ทั่วไปบางคนพยายามจะคิดว่าเฮ้ยแป้งกระเป๋าแว่นเนี่ยไม่ยอมออกมาสักทีบอกอันนี้เขาออกขายแล้วแต่ว่าเขาขายกับภาคธุรกิจด้วยกันก็เป็นสิ่งที่ AT&T นะครับซึ่งเป็นค่ายโทรศัพท์มือถืออันเก่าแก่ของอเมริกาทำออกมาให้เราได้เห็นว่าเมื่อ 5G มาถึงมันจะมีเทคโนโลยีอีกมากที่จะเข้ามาเติมเต็มทำให้การใช้งานไม่ได้อยู่แค่มือถือที่ไวขึ้นครับ